นางสาวสุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะพร้อมกับผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแถลงและยืนยันว่าการจับกุมดำเนินคดีเป็นการดำเนินการของตำรวจและปปส.ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ของอย.เข้าไปร่วมดำเนินการด้วยอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างถูกดำเนินคดีแต่ทางมูลนิธิข้าวขวัญยังสามารถแจ้งจดทะเบียนครอบครองกัญชาได้เพราะอยู่ในช่วงของการนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชาในช่วง90วันส่วนข้อกังวลนะคะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงของการนิรโทษกรรม90วันแต่ผู้ครอบครองอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาผลิตและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท5อันนี้ท่านชี้แจงว่าอยู่ที่ผู้พิจารณาเรื่องของข้อกฎหมายค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านรองเลขาธิการอย.ค่ะคือในเรื่องของการครอบครองกัญชาเนี่ยในช่วงคือเจตนารมณ์ของตัวกฎหมายในขณะนี้คือการครอบครองไว้ก่อนที่กฎหมายจะออกมาเรามีเวลาผ่อนปลนให้90วันให้มาแจ้งกับเราถ้ามาแจ้งภายใน90วันนี้เนี่ยก็จะไม่รับโทษอันนี้คือเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่การตีความในประเด็นข้อกฎหมายนะคะในเรื่องของการครอบครองเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีความคิดเห็นของนักกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งการตีความในขณะนี้เนี่ยนะคะบางส่วนก็ตีความว่าทำได้ในขอบเขตหนึ่งอีกบางส่วนหนึ่งก็อีกขอบเขตหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยทางการตีความมันมีได้หลายแบบนะคะซึ่งก็คงขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีก็คงต้องว่าไปในเรื่องของคดีนะคะค่ะสำหรับการเปิดรับแจ้งการครอบครองนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีผู้ไปแจ้งแล้วจำนวน906รายเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ11รายแล้วก็เป็นผู้ป่วย895รายส่วนต่างจังหวัดก็มีการแจ้งครอบครองผ่านสาธารณสุขจังหวัดนะคะประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพ5รายและผู้ป่วย442รายโดยจะยังเปิดให้ผู้ครอบครองกัญชาเนี่ยเข้าจดแจ้งได้นะคะจนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะ